อีกหนึ่งคนนะครับต้องบอกว่าเป็นคนบันเทิงรุ่นใหญ่ไปงานเดียวกับพี่บุ๋มปนัดดาเนี่ยแหละใช่นะครับเจอตัวก็เลยต้องขอมาอัปเดตนะครับทั้งกรณีที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวมาโพสต์ติติงนักแสดงนางเอกดาวรุ่งนะครับปอวานั่นเองสำหรับพี่อุ๊บวิริยะและงานนี้เจ้าตัวก็ยังมีประเด็นใหม่นะครับมาให้ได้ต้องอัปเดตกันด้วยงานนี้ขอออกมาทวงฉายานะครับนักปั้นมือทองคืนทวงจากใครเดี๋ยวไปติดตามกันครับก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะยังไม่มีคู่สักทีก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่ามีหนุ่มๆเนี่ยประกบคู่อยู่ตลอดสำหรับอุ๊บวิริยะนะครับหนุ่ม2คนเลยนะนี่ใช่ล่าสุดก็ควงเนี่ยนะครับทั้งเพชรธกิจแล้วก็นิวนริศสันนะครับนักแสดงดาวรุ่งจากช่อง3เนี่ยไปร่วมเดินแฟชั่นโชว์ต้อนรับเทศกาลแห่งความรักกับเขากันด้วยครับค่ะแล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละนะครับเปิดตัวเปิดใจกับบรรดาสื่อมวลชนเลยนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยอยากจะขอทวงฉายานักปั้นมือทองที่เดิมเนี่ยมีสื่อเจ้าหนึ่งเขาตั้งให้กับพี่อุ๊บวิริยะขอคืนนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีนักปั้นรุ่นน้องเนี่ยชุบมือเปิบเอาฉายานี้ไปใช้ซะแล้วส่วนเรื่องที่เป็นกระแสใหญ่โตก่อนหน้านี้นะครับที่เจ้าตัวเนี่ยโพสต์ข้อความติติงต่อว่านักแสดงดาวรุ่งจากช่อง3อย่างวาวานิชารีเนี่ยล่าสุดเจ้าตัวกลับคำละอารมณ์เย็นลงนะครับบอกว่าหายโกรธแล้วจะหายโกรธเพราะอะไรไปฟังพี่อุ๊บกันครับก็อาจจะใจเย็นขึ้นได้คุยกับทางผู้ใหญ่ได้คุยกับเพชรแล้วก็อย่างน้อยเขาก็เป็นน้องเราคนหนึ่งเขาก็เป็นผู้หญิงนะเราก็รู้สึกว่าบางครั้งอาจจะแรงไปตรงนี้แล้วก็ผู้หญิงคนหนึ่งต้องมาเจอมรสุมข่าวที่มันฉาวอย่างนี้ก็คิดว่าก็จิตใจเราพี่ไม่ใช่ไม้ธนกรรมก็สงสารแล้วก็แต่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกันนะฮะเพราะเรื่องงานเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันนะอ่ะโอเคคุยกันดีกันแฮปปี้กันดีกว่ามันก็ประสบความสำเร็จทั้งสองฝ่ายสบายใจด้วยจริงฉายามันมีตั้งเยอะแยะฉายาอะไรก็ได้อะซึ่งไม่จำเป็นต้องตรงนี้ก็อยากจะฝากด้วยว่าถ้าเกิดยังไงได้ยินข่าวนี้ก็พิจารณาตัวเองตรงนี้นะเพราะพี่ก็เป็นรุ่นพี่ในวงการพี่ก็ไม่เคยแอบอ้างเอาฉายาใครเพราะปั้นเราก็ปั้นจริงอย่างอ้ําพัชราภาเราก็เคยเป็นส่วนหนึ่งในการที่ดูแลนางก่อนที่นางจะมีชื่อเสียงโด่งดังพี่ก็พูดตรงๆเราแล้วไปแอบอ้างไม่ได้ไปสวมรอยไม่ได้ไปย้อมแมวไม่ได้ไปแบบจกฉกอะไรชาวบ้านเขาไม่มีเลยตรงนี้นะโปร่งใสตรวจสอบได้